วันนี้ผมได้พาทุกท่านมาอยู่กันที่สวนนงนุชพัทยาถือเป็น1ใน10สวนสวยที่สุดในโลกเลยทีเดียวนะครับในวันนี้ซึ่งตรงกับวันที่12สิงหาคม2566หรือเป็นวันแม่แห่งชาตินั่นเองโดยบรรยากาศที่ทุกท่านเห็นในตอนนี้นะครับนี่คือลานจอดรถของสวนนงนุชพัทยาที่ตั้งอยู่บนพื้นที่จำนวน50ไร่ภาพที่ปรากฏให้ทุกท่านได้เห็นจำนวนรถยนต์มหาศาลเลยทีเดียวนับพันคันได้จอดเต็มพื้นที่ของลานจอดรถ50ไร่แห่งนี้นะครับซึ่งในวันนี้เองเป็นวันที่สวนนงนุชพัทยาโดยนายกำพลตันสัจจาประธานสวนนงนุชพัทยาเขาได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติขึ้นภายใต้โครงการ12สิงหาพาแม่เที่ยวฟรีนะครับด้วยเหตุนี้เองทำให้ครอบครัวซึ่งเป็นคนไทยจำนวนนับพันนับหมื่นคนได้พาแม่หลั่งไหลกันพามาผ่านประตูฟรีเพื่อที่จะเข้าไปท่องอาณาจักรของดินแดนสัตว์โลกล้านปีหรือหุบเขาไดโนเสาร์นะครับรวมถึงได้มีการเข้าไปชมสวนสวยกว่า50แห่งภายในสวนนงนุชพัทยาแห่งนี้ซึ่งในวันนี้เองนะครับผู้เป็นแม่นั้นได้รับสิทธิพิเศษจากสวนนงนุชพัทยาถือเป็นของขวัญที่สุดที่พิเศษอย่างมากที่จะสามารถเข้าไปเที่ยวชมสวนได้ฟรีโดยไม่มีข้อจำกัดนะครับสามารถไปชมได้ทุกหนทุกแห่งภายในสวนนงนุชพัทยาภาพบรรยากาศในวันนี้เองนะครับทำให้มีนักท่องเที่ยวรวมถึงครอบครัวของคนไทยเรานั้นจำนวนนับหมื่นคนได้เดินทางเข้ามาอย่างเนืองแน่นตั้งแต่ช่วง8โมงเช้าของวันนี้จนขณะนี้ที่ผมได้บันทึกภาพให้ทุกท่านได้ชมนั้นเวลาล่วงเลยมาถึงเวลา15นาฬิกาแล้วจำนวนคนนั้นก็ไม่ลดถอยไปแต่อย่างใดยังมีผู้คนหลั่งไหลกันเข้ามาท่องเที่ยวสวนนงนุชกันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวและช่วงวันหยุดยาวในวันอาทิตย์และวันจันทร์นี้ก็คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวในลักษณะเช่นนี้ได้หลั่งไหลเข้ามาท่องเที่ยวสวนนงนุชดังที่ปรากฏในช่วงเวลานี้อย่างแน่นอนแล้วนะครับนี่นะครับก็เป็นภาพบรรยากาศที่ได้สร้างความสุขได้สร้างความปลาบปลื้มใจและได้ทำให้ผู้เป็นแม่นั้นได้มีความสุขในวันแม่แห่งชาติอีกทั้งยังได้ตื่นตาตื่นใจก่อปฏิมากรรมอีกมากมายที่มีความสวยงามหาชมได้ยากนะครับนี่นะครับก็ขอแสดงความยินดีกับคุณแม่ทุกท่านที่ได้รับสิทธิพิเศษเป็นของขวัญจากคุณโต้งหรือนายกำพลตันสัจจาที่ได้มอบให้กับทุกๆท่านในวันนี้นะครับก็หวังว่าทุกๆท่านที่ได้เข้ามาเที่ยวชมสวนนงนุชพัทยาจะได้รับความประทับใจและได้รับความสุขกลับออกไปนะครับก็เป็นโครงการดีๆที่คุณโต้งนั้นได้มอบให้กับผู้เป็นแม่ในวันแม่แห่งชาติปีนี้แหละนะครับ